สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอในรายการพบหมอรามานะคะอยู่กับเกมจิรายุจุฑาพุทธิค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะหลังเคารพธงชาติแล้วก็หลังรายการพิเศษด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ไม่ใช่พื้นที่ของเกมค่ะเป็นพื้นที่ของคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะโทรมาได้เลยทุกโรคทุกเรื่องนะคะถามมาได้เลยจะเป็นสายสตรงของเราก็ได้นะคะ023547104และ05หรือว่าคุณผู้ชมจะพิมพ์คำถามมาทางแฟนเพจFacebook Rama Channel ก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรที่เป็นเฉพาะทางได้บ้างนะคะต้องไปถามอาจารย์หมอของเราค่ะอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอาจารย์เอก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมปรึกษาเรื่องอะไรได้บ้างถ้าเฉพาะทางลึกๆ ลงไปเรื่องอาหารค่ะนะคะก็ทางอายุรกรรมนะคะการใช้ยานะคะเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการวิตามินอาหารเสริมทั้งหลายได้ค่ะค่ะนะคะก็การกินการดื่มนะคะอาจารย์การทานยาได้หมดเลยนะคะสงสัยว่าเป็นโรคนี้จะทานอันนี้ได้หรือเปล่าหรือควบคุมน้ำหนักนะคะอยากจะควบคุมน้ำหนักแล้วก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะอะไรนะคะดูเป็นปัญหาใหญ่นะครับเชื่อมั่นว่าต้องมีคนสนใจเรื่องนี้มากนะคะส่วนอาจารย์แอ๊ดของเราค่ะทุกเรื่องเกี่ยวกับด้านรังสีวิทยาเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการตรวจต่างๆนะครับเช่น CT สแกน MRI อุลตราซาวด์แมมโมแกรมนะครับรวมถึงการใช้รังสีในการรักษาโรคครับนี่นะคะจะเข้าอุโมงค์อยู่แล้วนะคะหรือว่าได้ผลจากการไปตรวจวินิจฉัยทางภาครังสีมาแล้วนะมีผลอยู่ในมือเป็นภาษาคุณหมอหมดเลยไม่เข้าใจนะคะมาอ่านให้อาจารย์แอฟฟังก็ได้ดูเหมือนเป็นภาษาต่างดาวแต่สามารถทำให้เข้าใจได้ครับค่ะมีหลายท่านนะคะเอาผลเนี่ยมาอ่านให้อาจารย์แอฟฟังก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะได้คุยกันว่าเราบางท่านบอกคุณหมอเจอก้อนหนุนก่อนนี่แต่ไม่ได้รักษาอะไรเป็นเพราะอะไรอะไรเนี่ยหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่นะคะมาเลยค่ะ023547104และ05ค่ะมารอสายคุณผู้ชมนะคะระหว่างนี้รีบกดเข้ามาเลยนะคะใครที่เป็นสายแรกแน่นอนค่ะว่าได้คุยกันแบบนานๆนะคะโทรติดง่ายนะคะกดปุ๊บติดปั๊บเลยค่ะระหว่างรอสายไปฟังคำถามจากไมรามากันก่อนค่ะชื่อทองคำค่ะอ๋อ56ครับค่ะก็มีแค่เบาหวานอย่างเดียวแล้วก็ไขมันของอย่างอ๋อมือชาเท้าชาตาผ้าเพิ่งได้2ปีปีนี้แล้วค่ะปวดขาปวดเข่าเพราะขายของก็เดินมากอ่ะคุณก็เดินทั้งวันน่ะเดินอย่างเงี้ยไม่ทานไม่ได้ทานไม่ได้ทานยาค่ะเพราะหมอก็ไม่ให้ทานเพราะน้ำตาลมันน้อยลงอ่ะหมอก็ไม่ให้ทานให้ทานยาพวกไขมันพวกนี้เพราะไขมันเยอะเมื่อก่อนสะสมอ่ะยาไขมันใช่ก็บอกว่าเขาบอกว่าให้ทานข้าวมั่งทานแต่กินผักนะพวกผักดีพวกมะเขือยาไอพวกมะเขือเทศพวกมะเขือพวงพวกมะละพวกอะไรพวกอย่างเงี้ยอ๋อคุณหมอคะถามหมอว่าจะดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมคะคือจริงๆก็มีหลายอาการนะคะมีปวดขาปวดนู่นปวดนี่ด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็เคยตรวจเจอเบาหวานแต่คุณหมอก็ไม่ได้ให้ทานยาเพราะว่าตรวจติดตามแล้วน้ำตาลไม่สูงแต่ให้ทานไขมันด้วยแต่ให้ทานยาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลไขมันนะคะอาจารย์ดูแลตัวเองยังไงคะก็จริงอันที่หนึ่งเนี่ยก็ที่เห็นเป็นปัญหานะคะก็จะมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็เบาหวานแต่ว่ายังไม่ต้องใช้ยาสิ่งที่บ่นออกมาก็จะมีเรื่องปวดขาปวดเข่าแล้วก็บอกว่าเดินเยอะแล้วก็มีชาถูกไหมคะทีนี้มันคงต้องแยกกันว่าชาเนี้ยเกี่ยวกับเบาหวานไหมถ้าเกี่ยวกับเบาหวานก็คือคนที่เป็นเบาหวานนานๆนะคะแล้วก็คุมน้ำตาลไม่ดีก็อาจจะมีปัญหาได้คือมีชาปลายมือปลายเท้าซึ่งเกิดในคนที่คุมเบาหวานไม่ดีนะคะแต่ว่าชารายนี้เพิ่งเป็นมา2ปีแล้วแถมยังบอกว่าคุมดีมากเลยคุณหมอไม่ต้องให้ยาด้วยเนี่ยก็คงจะคิดถึงน้อยหน่อยนะคะอันที่คิดถึงอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่อย่างเช่นเกี่ยวกับลักษณะของการทำงานนะคะยกของเยอะๆก้มเงยเดินเยอะๆแล้วอาจจะมีปัญหาเช่นถ้าสมมติปวดเนี่ยปวดจากเอวแล้วร้าวลงมาขา อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกหรือว่าตัวกระดูกทับเส้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอาการชาเนื่องจากสาเหตุอื่นๆเช่นสมมติชาปลายมืออย่างเงี้ยค่ะชาที่มืออาจจะเป็นเพราะว่าผังผืดที่ข้อมือรัดเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ย มันมีหลายอย่างมากเลยค่ะซึ่งได้แค่บอกว่ายังไงดีนะมีโอกาสจะเป็นแต่ตอบไม่ได้ด้วยข้อมูลแค่นี้ในส่วนของไขมันในเลือดสูงคงสูงจริงแล้วเยอะเพราะว่าคุณหมอให้ยามาแล้วนะคะอันนึงที่อาจจะเกี่ยวข้องคือถ้าสมมติว่ากินยาไปแล้วเกิดอาการปวดตามขา
แข้งขากล้ามเนื้อตลอดเวลานะคะไม่สัมพันธ์กับการทำงานละอันนี้จะต้องระวังนิดนึงว่ามันจะเป็นผลข้างเคียงจากยาซึ่งนี่ต้องสังเกตนะคะถ้าเดินเยอะๆแล้วเมื่อยโอเคหยุดพักแล้วหายไม่ค่อยเหมือนละแต่อยู่เฉยๆปวดมากเมื่อยมากเดินขึ้นบันไดก็ไม่ได้ต้องแบบต้องสาวเรียกนะคะสาวราวบันไดขึ้นไปนั่งแล้วลุกไม่ได้อันนี้ผิดปกตินะคะควรจะต้องไปตรวจนะคะส่วนอื่นๆที่เหลือก็บอกว่าเรื่องเบาหวานคงดูแลตัวเองได้ดีละเพราะว่าไม่ต้องกินยาเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะก็ถ้าทานยาแล้วก็ดูแลตัวเองเพิ่มนิดนึงเนาะจะได้ไม่ต้องเพิ่มยาอาหารที่เราจะคุยกันจะมีอยู่ประมาณสัก 20-25% ที่จะมีผลในการลดคอเลสเตอรอลที่เหลือมันเกิดขึ้นด้วยกรรมพันธุ์ด้วยตัวเขาเองนะคะเพราะว่าคอเลสเตอรอลสร้างเองในร่างกาย 25% เนี่ยจะลดได้จากอะไรบ้างข้อที่1ลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ลดได้ประมาณ 5% นะคะลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์ได้อีกประมาณ 10% ลักษณะของอาหารไขมันที่ว่ามาคือวางไว้แล้วเป็นก้อนที่อุณหภูมิห้องหรือว่าอุณหภูมิที่เย็นลงยกตัวอย่างเช่นมาการีนนะคะพวกของเนยอย่างเงี้ยค่ะอะไรพวกนี้นะคะที่วางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องแล้วมันเป็นไขแสดงว่ามีไขมันอิ่มตัวพวกนี้ลดลงไปก็จะลดใช่ไหมคะใช่ใช่ลดพวกนี้ก็จะลดคอเลสเตอรอลได้ประมาณ 10% นะคะเพิ่มอาหารที่มีไฟเบอร์หรือใยอาหารกินผักผลไม้เยอะขึ้นอันนี้ลดได้อีก 5% ที่เหลืออีก 5% ก็จะออกกำลังกายแล้วก็ลดหนักค่ะแล้วสำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยเงี้ยครับอาหารที่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่จะต้องดูแลหลักการในการเลือกนี่มียังไงบ้างอยากให้จันแนะนำโอเคข้อแรกค่ะอ้วนไหมถ้าอ้วนลดน้ำหนักเพราะว่าลดน้ำหนักช่วยได้หมดเลยนะคะเวลาลดน้ำหนักเนี่ยขอประมาณ 5%น้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ลดได้ 5% อันนี้น้ำตาลดีขึ้นแน่นอนนะคะอันที่2ถ้าสมมติน้ำหนักผอมอยู่แล้วดีอยู่แล้วเราก็จะมาดูว่าอาหารที่กินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เราจะบอกว่ามีผลกับเรื่องของตัวน้ำตาลนะคะประเด็นคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีเค้าเรียกมีของแถมอาจจะมีความดันด้วยจะมีไขมันด้วยสิ่งที่เราจะดูก็คืออันแรกก่อนดูในส่วนที่เป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลนะคะเราจะแบ่งกลุ่มเนี้ยเป็น2อันอันที่1กินปุ๊บน้ำตาลในเลือดขึ้นเร็วเช่นน้ำหวานอันนี้คือหลีกเลี่ยงเลยพวกที่กินปุ๊บน้ำตาลในเลือดขึ้นเลยอันนี้เลี่ยงก่อนนะคะแต่ถ้ากินแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นช้าๆร่างกายต้องย่อยหรือกินไปแล้วมีไฟเบอร์อันนี้เราโอเคยกตัวอย่างเช่นถ้ากินข้าวเราโอเคถ้าเข้ากล้องจะยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่ามันจะมีไฟเบอร์อยู่แทนที่จะไปกินพวกน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูในกลุ่มนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของไขมันอีกว่าเบาหวานมีน้ำมันร่วมไหมถ้ามีน้ำมันร่วมด้วยมีไขมันในเลือดสูงด้วยเราก็จะให้ลดน้ำมันเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสงสัยอยู่หรือเปล่านะคะบางท่านก็พยายามเหลือเกินนะคะว่าอยากจะควบคุมอาหารเพราะว่าคุณหมอบอกแล้วว่ามีภาวะไตแล้วนะมีไขมันแล้วนะนะคะก็พยายามควบคุมแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีนะคะเราไปนิดนึงออกกำลังกายออกกำลังกายช่วยได้ทั้งสองภาวะสองถึงสามภาวะเลยนะคะเบาหวานความดันไขมันลดน้ำหนักอันนี้ออกกำลังกายช่วยได้หมดนะคะประมาณสัก150นาทีใน1สัปดาห์หรือว่าวันละประมาณ 20-25 นาทีทุกวันนี่นะคะก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะเพิ่มเติมเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะคะไม่ว่าจะมีโรคหรือไม่มีโรคก็ตามถ้าได้ออกกำลังกายก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของโภชนาการนะคะหลายท่านก็จะมีเรื่องสมุนไพรเรื่องยาหวานเรื่องอะไรนะคะอาจารย์พวกสามารถถามอาจารย์ได้เลยนะครับสารทานสารให้ความหวานให้น้ำตาลหรือพวกนี้นะคะน้ำปลาที่มีทางเลือกเป็นโพแทสเซียมเหรอคะอาจารย์ตอนนี้โซเดียมต่ำโซเดียมต่ำอะไรเงี้ยนะคะก็ลองโทรมาคุยกันได้ว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่าในการควบคุมเกี่ยวกับโรคประจำตัวของเรานะคะมีทักทายเข้ามาทางแฟนเพจของเราแล้วคุณสมใจค่ะบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านแล้วก็พิธีกรสาวสวยด้วยนะครับสวัสดีค่ะดังนิดนึงนะคะอาจารย์ในช่วงคำว่าสาวสวยขอบคุณสวัสดีคุณสมใจด้วยนะครับดีใจที่ได้ยินคำว่าสาวสวยยังไม่เท่าไหร่ใช่สาวสวยด้วยนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์ค่ะกลับสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านเกมและรวมไปถึงทีมงานรัดคิวหมอของเราด้วยนะคะสวัสดีคุณสมศักดิ์และคุณสมใจค่ะส่วนคำถามจากคุณแพรนะคะคุณแพรบอกว่าฉีดยาคุมแล้วอ้วนมากเลยค่ะแนะนำตัวยาที่ไม่อ้วนให้หน่อยได้ไหมคะเนาะเป็นสาวๆก็ไม่อยากจะแบบอันนี้ก็ยากนิดนึงเนาะ
คือในส่วนของฮอร์โมนเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะตอบสนองไม่เหมือนกันใช่ใช่บางคนเนี่ยเวลาที่เจอยาคุมจะเป็นฮอร์โมนเนาะเมื่อกี้ช่วงชั่วโมงก่อนนั้นนี่ก็คุยกันไปแล้วค่ะส่วนหนึ่งครับใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าใครมีประจำเดือนอะแล้วช่วงใกล้เมนจะมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะรู้สึกว่าอยากกินโน่นอยากกินนี่ตัวบวมๆแล้วก็น้ำหนักขึ้นอันเนี้ยเวลากินยาคุมอะก็จะมีปัญหานิดนึงละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพวกนี้มันก็จะเป็นช่วงสั้นๆช่วงก่อนที่เราจะมีประจำเดือนมาเพราะว่าฮอร์โมนช่วงนั้นมันจะเยอะทีนี้พอฉีดยาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรเจสโตรเจนนะคะจริงๆเอฟเฟกต์ของโปรเจสโตรเจนนี่ถือว่าน้อยแล้วถ้าเทียบกับเอสโตรเจนในเรื่องของน้ำหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องคุมกำเนิดโดยการใช้ยาฉีดนะคะก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอาหารให้มากขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นนี่ก็ต้องไปออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแล้วอะค่ะหรือไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายชนิดเนาะก็อาจจะลองไปคุยกับคุณหมอที่ฉีดยาค่ะอาจจะลองดูว่าปริมาณยาหรือว่าโดสของยาที่มันลดลงแล้วอาจจะช่วยเรื่องของside effect หรือว่าผลข้างเคียงอันนี้ได้อ่ะค่ะครับเป็นปัญหาที่สาวๆทางบ้านนี้ต้องสนใจเป็นพิเศษแน่นอนครับอาจารย์มีคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารไหมครับที่จะอันไหนหลีกเลี่ยงว่าไม่ให้ฮอร์โมนสูงมีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมครับถ้าสมมุติว่าเวลาที่ฉีดยาเนี่ยค่ะระดับฮอร์โมนจากยาเนี่ยมันสูงอยู่แล้วค่ะอาจารย์มันสูงกว่าจากอาหารมากๆอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีผลมากอันที่สองก็คือว่าเวลาที่เราจะรับประทานยาคุมอย่างเงี้ยมันจะเป็นจริงๆในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเนี่ยระดับของยามันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าการกินอะไรเข้าไปแล้วจะทำให้ช่วยคุมกำเนิดเนาะอันนี้ก่อนอันที่สองคือกินยาเข้าไปแล้วทำให้เอสโตรเจนมากขึ้นหรือทำให้โปรเจสโตรเจนมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีค่ะบางตัวที่จะทำให้เอสโตรเจนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนยกตัวอย่างนะคะเป็นถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะแต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่เคยกินจนกระทั่งทำให้ฮอร์โมนในร่างกายมันสูงเพราะฉะนั้นเราไม่เคยบอกว่ากินอันนี้แล้วจะช่วยคุมกำเนิดหรือเราไม่บอกว่ากินอันนี้แล้วจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสาวๆก็ยังรับประทานถั่วเหลืองได้อยู่นะครับได้จานทานได้ค่ะนะคะอ่ะก็คุณแพรนะคะก็อาจจะต้องเรียกว่าฟิตเฟิร์มในรูปแบบอื่นก็แล้วกันนะคะอาจารย์ออกกำลังกายให้มันฟิตเฟิร์มขึ้นนะคะถ้าเกิดแบบมีปัญหากับฮอร์โมนจริงๆอาจจะคุยกับแฟนอะลองใช้เป็นแบบแบเรียร์แทนใช้เป็นคอนดอมแทนแต่ยังไงก็ตามนะคะการคุมกำเนิดทุกวิธีไม่ 100% อยู่แล้วล่ะนะคะอาจารย์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องแพรสามารถที่จะคุมอาหารแบบลดลงไปได้อีกมันจะไปช่วยไหมคะเพราะว่าตัวฮอร์โมนมันทำให้อ้วนให้บวมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้ายิ่งควบคุมอาหารคืออยากจะผอมกว่านี้อีกอย่างเงี้ยไหวไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องของทั้งสูงค่ะการลดน้ำหนักลงเนี่ยจะช่วยทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์จะดีขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงอ้วนใช่ไหมคะอาจารย์เรามีประสบการณ์ตรงกันรู้สึกเนาะในกรณีของผู้หญิงที่หลายๆท่านอ้วนนะคะแล้วอาจจะมีแบบเหมือนมีขนดกนะคะมีหนวดขึ้นหรือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอกลุ่มนี้อยากมีลูกแล้วจะมีลูกยากอย่างแรกเลยที่คุณหมอสูจะแนะนำก็คือให้ไปลดน้ำหนักนะคะแล้วจะได้ทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นแล้วโอกาสตั้งครรภ์ก็จะสูงขึ้นค่ะนะคะขนดกไหมคะเนี่ยอาจารย์คะถือว่าดกไหมยังไม่ดกนะคะอาจารย์อันนี้น่าจะผ่านเลเซอร์มาส่วนหนึ่งแล้วเหลืออย่างเดียวคือลดน้ำหนักมาที่สายของเรากันบ้างนะคะแม่คุณวินัยน่าจะถามเรื่องของโภชนาการให้เกมเดานะคะเพราะว่าคุณวินัยก็จะมีความรู้เรื่องของการรับประทานต่างๆนะคะคุณวินัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเรียนถามเรื่องยาลดไขมันตาจริงไหมครับค่ะจ้าเคยมีเภสัชกรบอกว่าถ้ากินสูตรแตนเนี่ยมันจะเกิดมีอาการขาดโคเอนไซม์ Q10 ค่ะต้องกินเสริมอันนี้จำเป็นไหมครับอันที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าถูกต้องนะคะคือโคเอนไซม์ Q10 ลดลงเพราะว่าเวลาที่เขาสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายอะค่ะมันเริ่มจากสารตั้งต้นหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนหลายขั้นตอนจนในที่สุดเนี่ยกลายไปเป็นคอเลสเตอรอลนะคะทีนี้พอยาหรือสตาตินที่คุณวินัยถามเนี่ยมันจะไปยับยั้งนะคะการเปลี่ยนสารตั้งต้นตัวบนเนี่ยให้มากลายเป็นคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลจะลดลงพอมันยับยั้งข้างบนปั๊บเนี่ยก่อนที่มันจะกลายเป็นคอเลสเตอรอลอะค่ะมันสามารถจะแยกไปสร้างเป็นโคเอนไซม์ Q10 ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อกินยากลุ่มนี้ปั๊บเนี่ยโคเอนไซม์ Q10 ลดลงอันนี้ลดนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าขาดเพราะว่าเวลามันบล็อกมันไม่ได้บล็อกได้ 100% นะคะเ
คำถามถัดไปก็คือเอ๊ะถ้ามันขาดเนี่ยแล้วเราจำเป็นจะต้องทานไหมควินไซคิวเทนก็มีส่วนในเรื่องของเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะมันเคยมีงานวิจัยที่บอกว่าคนที่กินสตาตินหรือว่ากินยาลดไขมันแล้วไปวัดระดับควินไซคิวเทนมันลดอันนี้มีนะคะยืนยันอันที่สองถามว่ากินควินไซคิวเทนเข้าไปแล้วจะช่วยทำให้อาการผลข้างเคียงหรืออะไรต่างๆดีขึ้นหรือเปล่ามันไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนนะคะมันมีเหมือนกันค่ะบางรายงานแต่มันจะเป็นรายงานเล็กๆนะคะแล้วมันอาจจะต้องใช้คำว่ายังไงดีล่ะมันมีความลำเอียงในเรื่องของการคัดเลือกตัวอย่างหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความน่าเชื่อถือของงานวิจัยอันนี้มันอาจจะลดลงถ้าเทียบกับงานวิจัยใหญ่ๆทีนี้พอเรามามองในภาพรวมทั้งหมดอะค่ะงานวิจัยใหญ่ๆที่น่าเชื่อถือได้มันยังไม่สนับสนุนในการที่จะให้เรากินโคเอนไซม์ Q10 ร่วมกับสตาตินค่ะเพราะว่าพอที่ร้านขายยาส่วนนะพอบอกพอไปซื้อสแตตินเนี่ยปั๊บเขาบอกต้องกินโคเอนไซม์คิวเทนด้วยนะเพราะว่ามันจะขาดมันลดลงค่ะแต่ว่าจริงๆร่างกายเราก็ยังพอสร้างได้อยู่นะคะก็ยังไม่ถึงขนาดแบบว่าขาดไป 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วถ้าคนปกติต้องจำเป็นต้องกินโคเอนไซม์คิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนร่างกายสร้างได้ค่ะค่ะครับค่ะครับเดี๋ยวขออีกข้อหนึ่งครับได้เลยค่ะเรื่องคอเลสเตอรอลที่คุณหมอบอกว่าถ้าลดอาหารนี้จะลดคอเลสเตอรอลได้ 5% 10% นี่มัน 50% ของจำนวนทั้งหมดหรือของเปอร์เซ็นต์อะไรครับโอเคค่ะมันจะลดได้คือส่วนที่ไม่ร่างกายสร้างเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-80% นะคะส่วนที่เราจะสามารถควบคุมได้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ที่คุยกันนี่เราจะคุยกันที่ค่าเฉลี่ยนะคะบางคนก็มากกว่านี้บางคนก็น้อยกว่านี้นะคะตัวเลขที่ว่าเนี่ยมันจะมาจากตัว total cholesterol ค่ะหมายถึง 5% ของ total ทั้งหมดที่เราสามารถจะลดได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-25% ของตัว total cholesterol ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเกือบจะเป็นตัวเลขเดียวกันของ LDL หรือว่าไขมันเลวค่ะเพราะว่า HDL เนี่ยเอฟเฟกต์มันจะน้อยกว่าค่ะคือที่ผมสงสัยคืออย่างคอเลสเตอรอลที่บอกว่าที่ไม่ได้ที่ร่างกายสร้างเองนะครับประมาณ 30% ใช่ไหมครับค่ะแล้วถ้าคุมอาหารเนี่ยจะลดได้50% 5-10% เป็นอันนี้ของ20หรือของทั้งหมดเดี๋ยวนะคะอันที่เป็น 5% เนี่ยเมื่อกี้ที่เรานั่งนับกันเนี่ยอันที่1 คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงลดได้ 5% ของทั้งหมดทั้งหมดค่ะทั้งหมดค่ะทั้งหมดค่ะเพราะว่าพอมันรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 20-25% ค่ะค่ะพอดีที่ตอนนี้เริ่มแชร์กันอีกแล้วว่า FDAอ้างชื่อ FDA อเมริกาลดคอเลสเตอรอลออกรายการควบคุมอะไรนี่ไม่เคยอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้บอกว่าออกจากลดจากรายการควบคุมแต่ว่าเขาจะมีคนพูดว่าคำแนะนำนะคะในเรื่องของการกินอาหารของคนอเมริกันปีที่แล้วนะคะเขาไม่ได้กำหนดว่าจำเป็นที่จะต้องคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าอันนี้เอ็นต้องบอกก่อนว่าข้อที่หนึ่งคำแนะนำอันนี้เราใช้สำหรับคนที่ยังไม่เป็นโรคนะคะคนสุขภาพทั่วไปคำแนะนำพวกนี้เราบอกว่าเพื่อป้องกันโรคอันนี้ข้อแรกก่อนนะคะถ้าใครเป็นโรคแล้วเป็นโรคหัวใจแล้วไม่ได้ถูกแอพพลายในอันนี้อันที่สองก็คือว่าจากข้อมูลที่มีมาเนี่ยการลดอาหารคอเลสเตอรอลเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าให้ลดให้กินได้ไม่เกินวันละ300มิลลิกรัมนะคะนี่คือข้อมูลเนาะในอดีตที่ผ่านมา10ปี20ปีแล้วก็พูดอย่างนี้มาตลอดเลยแล้วทีเนี้ยพอมันเอางานวิจัยมาดูปรากฏว่าการลดคอเลสเตอรอลเนี่ยประมาณ300มิลลิกรัมเนี่ยนะคะการกินมากกว่านี้นิดหน่อยมันทำให้ระดับในเลือดสูงขึ้นแต่ไม่ทำให้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นงงไหมคะคือใช้คำว่าอะไรดีล่ะถามว่ากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นไหมอันต้องยอมรับว่าสูงจริงๆนะคะแต่ว่าในสัดส่วนที่สูงขึ้นมันไม่มากพอที่จะไปทำให้คนคนนั้นเนี่ยไปเป็นโรคหัวใจสำหรับคนที่เป็นปกติใช่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 ทีนี้คำถามก็คือว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันขอกินเลยโหลดเต็มที่เลยไม่ใช่อะค่ะเหตุผลที่เขากำลังจะพูดคือเขากำลังจะบอกว่าอาหารหลายๆอย่างเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงก็จริงแต่ว่าไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปควบคุมมันอย่างเคร่งครัดขนาดนั้นแล้วจริงๆแล้วถ้าลงไปอ่านในรายละเอียดเนี่ยเราไม่ได้พูดเฉพาะอย่างเดียวอย่างหนึ่งอย่างใดของอาหารเราจะพูดในโฟกัสของอาหารทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นพอพูดว่าอ๋อกินคอเลสเตอรอลไม่เป็นไรแล้วลืมไปหรือเปล่าว่าอาหารที่มีคอเลสเตอรอลมันมีไขมันอิ่มตัวเยอะด้วยเขาก็อยากจะให้ลดไขมันอิ่มตัวลดไขมันทรานส์ค่ะ
เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุมไม่ให้เดี๋ยวใหม่ไม่ได้พูดว่าคอเลสเตอรอลกินได้ไม่จำกัด อย่างนี้กันนะกินได้ไม่จำกัดไม่ใช่เลยแต่ว่าสามารถจะกินมากกว่า300นิดหน่อยได้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในอาหารที่ในลักษณะอาหารทั้งหมดที่เป็นอาหารสุขภาพยกตัวอย่างเช่นไขมันไม่เยอะมีผักผลไม้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ถ้าคนที่มีปัญหาหัวใจแล้วไม่เยอะอันนี้ไม่ควรไหมคะเพราะว่ากินแล้วคอเลสเตอรอลขึ้นแน่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยครับค่ะยินดีด้วยค่ะแหมมีมันยากเนาะในการที่จะอธิบายแบบนี้เพราะว่าแบบใช่เขาเข้าใจค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปนะคะทานอาหารดีก็อยากกินเลยก็กินได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่จำกัดนะคะก็ต้องจำกัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอยู่แล้วหลอดเลือดหัวใจหรือว่าสมองอยู่แล้วก็อยากกินเลยดีกว่าอยากถามอาจารย์เพิ่มเติมอย่างเช่นไข่แดงนะปัจจุบันเรายังแนะนำให้หลีกเลี่ยงไหมครับหรือว่าสามารถทานได้ตามปกติก็ไข่แดงนี่แหละก็เป็นอันนึงเลยที่จะมีคนมาพูดกันเยอะแยะเลยเพราะว่าไข่แดงเนี่ยโดยตัวไข่แดงเองฟองนึงมันประมาณ250เพราะฉะนั้นมัน200ถึง250มิลลิกรัมถ้าเมื่อก่อนเราบอกว่าไม่เกิน300ถ้ากินไข่แดงฟองนึงเนี่ยอาหารอย่างอื่นก็หมดแล้วอะค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ตายแล้วกินไม่ได้แล้ววันละฟองมันก็เลยตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยพูดกันว่าอาทิตย์ละ3ฟองทีนี้ถ้าลงไปดูในรายละเอียดจริงๆจะบอกว่าคนแต่ละคนกินคอเลสเตอรอลเนี่ยคอเลสเตอรอลขึ้นไม่เหมือนกันมันจะแยกเป็น2กลุ่มเลยค่ะตามกรรมพันธุ์กลุ่มแรกกินแล้วคอเลสเตอรอลขึ้นแต่เวลาขึ้นอาจารย์ขึ้นทั้งตัวดีขึ้นทั้งตัวเลวนะกลุ่มที่2เนี่ยกินเข้าไปเหอะคอเลสเตอรอลจะไม่ขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วอาจารย์จะแนะนำยังไงวะคนหนึ่งก็กินแล้วขึ้นคนนึงก็กินแล้วไม่ขึ้นตอนนี้ลังเลอยู่ใช่ๆทีนี้เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเป็นคนตรงกลางซึ่งจะต้องให้คำแนะนำเนี่ยบอกว่ากลุ่มที่กินแล้วไม่ขึ้นน่ะมันมีปริมาณเยอะกว่าคนที่กินแล้วขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพเฉลี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์พูดถึงคนทุกคนอาจารย์ก็อาจจะบอกว่าโอเคกินแล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะแต่แน่นอนถ้าจะลงไปดูในรายละเอียดจะมีกลุ่มนึงที่มันขึ้นเยอะแต่ว่ากลุ่มที่ขึ้นเยอะบังเอิญว่าโชคดีมันมีไขมันดีขึ้นด้วยไงคะมันก็เลยทำให้ความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจมันก็ลดลงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเอ้ยปัจจุบันเขาเลยพูดว่าเขาไม่แคปคือไม่ทำให้บอกว่าไม่บังคับว่าจะต้องกินไม่เกินแค่นี้แต่เขาไม่พูดนะว่ากินได้ไม่จำกัดค่ะนะคะอ่ะคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องของโภชนาการหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนี่นะคะโทรมาปรึกษากันได้เลยค่ะทางแฟนเพจนะคะเราก็ยินดีรับปรึกษาปัญหาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่สายคุณนารีรัตน์จากกรุงเทพคุณนารีรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะสวัสดีคุณหมอเอ๊ะอาจารย์หมอทั้งสองคนค่ะสวัสดีครับแล้วก็พูดช่วยคนสวยด้วยขอบคุณค่ะคือว่าวันนั้นเคยโทรมาคุยเรื่องเกี่ยวกับท้องชอบมีแก๊สหรือมีกรดนี่นะคะทีนี้อยากจะทราบว่าทำไมมันเป็นมากนี่มันอันตรายต่อกระเพาะหรือลำไส้หรือเปล่าคะอาการเป็นยังไงล่ะคะคือกินข้าวเสร็จแล้วมันจะท้องมันจะแน่นๆแล้วก็จะถ่ายแล้วถ้าถ่ายบ่อยๆทั้งวันหนึ่งถ่ายหลายครั้งมันจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับลำไส้หรือกระเพาะเปล่าคะลักษณะการถ่ายอย่างนี้มันเหมือนเป็นปกติถูกไหมคะกินเสร็จแล้วก็ถ่ายอย่างนั้นใช่ไหมคะ ใช่ป่ะคะใช่ค่ะแต่มันลำคาญตรงที่ว่าเราไปไหนมันไม่เคยจะลักษณะการขับถ่ายก็คือถ่ายออกมาเป็นอุจจาระปกติไม่มีปวดเบ่งไม่มีเลือดออกไม่มีน้ำหนักลดไม่มีเบื่ออาหารอะไรทั้งสิ้นถูกไหมคะไม่มีค่ะค่ะอาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าลำไส้แปรปรวนนะคะเหรอคะค่ะก็คือลำไส้แปรปรวนมีทั้งสองแบบเลยค่ะกินแล้วอืดแน่นนะคะมีแก๊สนะคะพวกที่ท้องผูกแล้วก็พวกที่ท้องเสียค่ะทีนี้พวกที่เหมือนท้องเสียเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยร่างกายก็จะถูกกระตุ้นแล้วทำให้เราถ่ายนะคะทีนี้คนปกติเนี่ยก็จะถ่ายไม่เกินวันละ3ครั้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะมากกว่านั้นหน่อยสิ่งที่จะดูว่าผิดปกติหรือเปล่าก็ดูว่าอาการพวกเนี้ยมันแย่ลงไหมนะคะน้ำหนักลดไหมเบื่ออาหารไหมนะคะหรือมีเกลือแร่ผิดปกติไหมถ่ายแล้วมีเลือดออกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีทุกอย่างที่ว่ามาก็ไปส่องกล้องค่ะจะได้มั่นใจว่าไม่มีอะไรนะคะแต่อันนี้คือว่ามันถ่ายมันก็ปกตินะคะถ้ามันเป็นมา10ปี20ปีแล้วก็ไม่ต้องสนใจเลยค่ะอะไรนะคะถ้ามันเป็นมาเป็นปี10ปี20ปีก็เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นนิสัยลำไส้ค่ะอ๋อค่ะคงจะไม่ทำให้ไม่ทำลำไส้ไม่มี
ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะสังเกตเลยค่ะถ้าสมมุติว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างนี้ไหมคะคือถ้าสมมุติว่าเราเคยถ่ายแบบนี้นะคะแล้วมันเหมือนปกติตลอดอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการขับถ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวอาการปวดท้องหรือการข้างเคียงนะคะมีเลือดออกเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงนะคะคลำได้ก้อนหรืออะไรก็ตามอันเนี้ยผิดปกติแน่นอนค่ะควรจะไปตรวจเพิ่มนะคะโอเคค่ะ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 ขอบคุณนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนรีรัตน์ค่ะเอาละขออนุญาตไปพักเบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะสงสัยวันนี้ฝนตกคุณผู้ชมยังไม่ถึงบ้านหรือเปล่านะคะดูผ่าน Facebook Live ของเราได้นะคะแฟนเพจของเราที่รามาชนะค่ะแล้วก็โทรมาถามก็ได้หรือว่าพิมพ์มาผ่านทางแฟนเพจของเราก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาตอบให้ค่ะ